เอาละค่ะท่านผู้ชมครับไปต่อเนื่องกันเลยนะฮะจากใต้ขึ้นไปที่อีสานกันบ้างค่ะพี่น้องภาคอีสานก็ลำบากเดือดร้อนเหมือนกันนะฮะเป็นพี่น้องที่ตำบลท่ามะไฟหวานค่ะอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมินะเขาไปร้องศูนย์ดำรงธรรมหลังจากที่พบว่าผู้ใหญ่บ้านนะฮะนำเงินกองทุนนะเป็นกองทุนหมู่บ้านแล้วก็เงินออมทรัพย์ของชาวบ้านไปใช้ส่วนตัวประมาณ 400,000 บาทนะฮะในส่วนนี้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วก็ติดตามเงินในกองทุนนี้มาด้วยค่ะผู้สื่อข่าวของเรารายงานค่ะตัวแทนชาวบ้านบ้านใหม่ไทยเจริญตำบลท่ามะไฟอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิเขายื่นเรื่องต่อนายอำเภอเพื่อขอให้เร่งรัดการตรวจสอบกรณีทุจริตเงินกองทุนหมู่บ้านและอีกหลายโครงการที่มีเงินหายไปตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าเรื่องนี้เปิดเผยจากคณะกรรมการชุดใหม่ที่เข้ามาช่วยตรวจสอบเงินในกองทุนหมู่บ้านซึ่งพบความผิดปกติเงินทั้ง2กองทุนที่หายไปกว่า 400,000 บาทโดยตรวจสอบย้อนหลังไปเมื่อปี2560มีคณะกรรมการชุดเก่าหลังจากปล่อยเงินล้านให้กับชาวบ้านกู้และคณะกรรมการชุดเก่าได้เก็บเงินที่สมาชิกมาใช้หนี้ทั้งหมดซึ่งส่งมอบให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่8คนปัจจุบันซึ่งตามหลักแล้วจะต้องนำเงินเข้าธนาคารแต่มาทราบภายหลังว่าผู้ใหญ่บ้านไม่นำเงินไปฝากธนาคารที่ผ่านมาชาวบ้านขอให้มีการเปิดประชุมเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวเบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านยอมรับสารภาพว่าได้นำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวจริงและอ้างว่าพร้อมจะคืนเงินการประชุมให้ลงมติสัญญาคืนเงินจึงเกิดขึ้นและเกิดความวุ่นวายแต่พอครบสัญญาผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวกลับไม่นำเงินมาคืนโดยเวลาล่วงเลยมานานกว่า1ปีแล้วยังไม่มีความคืบหน้าเป็นที่มาของการตัดสินใจของกลุ่มสมาชิกได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีก็ยังไม่รู้ยังเป็นที่ปรึกษาก็ให้ตำรวจดำเนินการไปเราก็ฟังทั้งอำเภอเรือว่าเพื่อนจะให้ความกระจ่างเดียบเลยเพราะว่าเมื่อมือนี่ก็อยากรู้ว่าเพื่อนจะจัดการให้แบบไหนเพราะว่าเรื่องมันถึงจังหวัดเลยที่ผ่านมาทางว่าที่ร้อยตรีสนั่นพัฒน์เปี่ยมสกุลปลัดอาวุโสอำเภอแก้งเคราะห์เปิดเผยเรื่องนี้ว่าอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงซึ่งจากเอกสารหลักฐานที่ได้ทำการสอบสวนทั้งทางตรงและทางลับพบว่ามีมูลผู้ใหญ่บ้านอ้างว่าได้นำเงินไปเข้าเป็นเงินกองทุนแต่ตรวจสอบแล้วก็ไม่เข้านะครับชาวบ้านก็เงินน้ำประปาก็มีการบอกว่าเอาไปซ่อมมีใบเสร็จก็คณะกรรมการที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วไม่ปรากฏว่าเป็นไปตามที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับให้ข้อมูลกองทุนหมู่บ้านบ้านใหม่ไทยเจริญตำบลท่ามะไฟหวานอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิก่อตั้งปี2544แบ่งเป็น2กองทุนบัญชีที่1กองทุนหมู่บ้านหรือว่าเงินล้านบัญชีที่2กองทุนเงินออมสัจจะรวมมีเงินประมาณ 2,700,000 บาทมีสมาชิกกู้ยืมเงิน87คนปล่อยกู้วงเงินคนละ 15,000 บาทถึง 50,000 บาทปัจจุบันเก็บเงินกู้มาได้ 2,350,000 บาทและยังมีผู้ที่คงค้างชำระหนี้และพบว่าบัญชีเงินล้านหายไป 212,300 บาทบัญชีเงินออมสัจจะมีเงินหายไป 216,000 บาทขณะที่ตามหลักเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายเงินมี3คนคือผู้ใหญ่บ้านที่ดำรงตำแหน่งประธานกองทุนเลขาประธานกองทุนและเหรัญญิกอย่างไรก็ตามปัญหานี้ชาวบ้านต่างต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการขั้นเด็ดขาดในทางวินัยและขอให้ผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวออกมารับผิดชอบและอยากให้กรณีปัญหาในหมู่บ้านของพวกเขาเป็นคดีตัวอย่างสำหรับการบริหารเงินกองทุนต่างๆรวมไปถึงเงินที่ได้โครงการจากรัฐอีกหลายโครงการว่าแต่ละหมู่บ้านดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใสหรือไม่อภิคณาบุราริไทย PBS รายงาน